สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์แล้วนะคะวันนี้สไตล์จะมาพูดถึงคอนเทนต์สายฝอนะคะเมียฝรั่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันดีเอาเป็นว่าสไตล์มีเรื่องนึงอยากจะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับหนุ่มออนไลน์นะคะเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของสตาร์เรื่องราวที่อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนนะคะที่มีประสบการณ์ในการแชทออนไลน์กับหนุ่มฝรั่งหรือว่าหนุ่มแขกหนุ่มไทยหนุ่มต่างชาตินะคะเอาเป็นว่าลองมาแชร์ประสบการณ์ของทุกๆคนดูกันนะคะลองมาเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ดูนะคะอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆเคยแบบว่าเดทหนุ่มออนไลน์หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะคนที่มีสามีฝรั่งนะคะอยากจะทราบอยากจะรู้เรื่องราวของหลายๆคนนะคะเรามาแบ่งปันเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ฟังได้แบบว่ารับรู้กันนะคะสำหรับของสตาร์พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ตอนท้ายคลิปด้วยนะคะหลังจากฟังเรื่องราวไปแล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเมื่อเมียฝรั่งอยากแชร์ประสบการณ์แชทออนไลน์นะคะในเว็บไซต์หาคู่เชื่อนะคะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการหาคู่ออนไลน์ทางเดทติ้งออนไลน์แบบนี้คงจะได้คู่กันบ้างล่ะแต่มันก็จริงนั่นแหละเนื้อคู่มันมีอยู่ทุกที่มันไม่ได้สามารถบอกได้เลยว่าเนื้อคู่ของคุณจะอยู่ที่ไหนเราแค่ต้องมองดูมันดีๆถึงเวลาเดี๋ยวมันก็เข้ามาหาเราเองตัวเราเองก็เคยแชทออนไลน์กับหนุ่มประเทศในยุโรปนะเขาก็บินมาหาถึงเมืองไทยอายุห่างกันเยอะมากคนที่แชทตอนที่คุยกันตอนแชทในออนไลน์นะคะเราก็ได้โกหกเรื่องราวต่างๆนานาเพราะว่ามันเป็นการแชทออนไลน์อะเลยคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเลยโกหกทุกอย่างจนไม่เหลือเป็นความจริงอยู่ในตัวเพราะผลสุดท้ายเรื่องที่โกหกไว้ก็ถูกเปิดเผยเมื่อเขามีใจให้เราเราก็ยอมรับยอมเปิดเผยทุกอย่างแต่ในใจมันก็ยังรู้สึกผิดมากๆรู้สึกผิดอยู่นั่นเองเลยคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่ที่ระหว่างเราแชทกันเขาก็ส่งรูปบ้านมาให้เพื่อที่อยากจะมาซื้อบ้านอยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่ออะไรเราคิดว่ามันคือโลกออนไลน์โลกที่แบบหลอกลวงใครสามารถที่จะพิมพ์อะไรพูดอะไรก็ได้เราคุยไปกับผู้ชายคนนี้เพื่อจะแก้แค้นอะไรบางอย่างแต่ในความจริงคนดีในโลกออนไลน์มันก็มีเยอะเหตุผลของเขาที่ให้มาคืออยากจะมาอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่เมืองนอกส่งรูปบ้านพร้อมสระว่ายน้ำส่งแพลนว่าจะมีงบให้ประมาณ 3-4 ล้านเพื่อที่จะมาซื้อบ้านแล้วก็บินมาหาที่เมืองไทยซื้อแหวนและสร้อยข้อมือให้แต่ความรู้สึกของเราเองตอนนั้นคือไม่อยากที่จะหลอกเขารู้ว่าอะไรในความรู้สึกของเราคือเราคิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาที่แบบเราคงเข้ากันไม่ได้แบบเพราะว่าเราคุยกับผู้ชายที่อายุมากกว่าถึง2เท่าคนเราอายุแค่แบบตอนนั้นเนาะสตาร์ก็แบบอายุไม่ถึง20แล้วเขาอายุประมาณ40กว่าเกือบ50อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกกว่าการว่าการมีคู่ออนไลน์อ่ะมันเกิดขึ้นจริงและจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะในหัวสมองตอนนั้นน่ะมันสั่งสตาร์มาว่าเราอ่ะไม่อยากที่จะมีชีวิตคู่ที่แก่กว่าแบบรุ่นพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบขอถอยอ่ะไม่เอาดีกว่าถอยออกมาดีกว่าเหมือนอารมณ์มันค่อนข้างสับสนในจิตใจไม่ได้มีความรักที่อยากจะอยู่กับใครสักคนเพียงแค่อยากจะสนุกแบบแชทคุยไปเรื่อยๆแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เข้ามามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราควรจะหยุดความสัมพันธ์เราก็ไม่ได้รับสิ่งใดๆจากเขาเลยมันมีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายที่ยังไม่ได้เล่านะคะถึงระหว่างที่แบบเราแชทกันก็คุยกันถึงเรื่องครอบครัวของเขาเขาก็บอกว่าเขามีพี่สาวอีกหนึ่งคนซึ่งมีพี่สาวของเขาเนี่ยมีสามีเป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะคะและคุณแม่ของเขาเองก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะว่านางค่อนข้างที่จะแอนตี้คนต่างชาติอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็มาคุยในโลกออนไลน์มาคุยกับเรามาเจอเราอุตส่าห์ลงทุนบินมาหาถึงเมืองไทยอธิบายทุกอย่างให้ฟังว่าถ้าเขาจะแต่งงานเขาก็คงจะต้องมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะพาเราไปประเทศของเขาได้
เพราะแม่ของเขาคงไม่ยอมรับเราแน่นอนแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาอะรักเราเข้าแล้วและถูกชะตากับเราเหลือเกินแต่ในทางกลับกันเราคิดว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนหลอกลวงแล้วก็คิดว่าเขามีเมียอยู่แล้วแล้วก็อ้างว่าเป็นแม่ของเขาเราก็เลยอยากจะแบบคือในใจตอนนั้นนะสตาร์คิดว่าเขาอะจะแบบมาหาเมียน้อยอยู่เมืองไทยประมาณเนี้ยตอนนั้นเนาะที่คิดในหัวแล้วสตาร์ก็คิดได้แค่นั้นจริงๆแล้วอย่างอื่นมันไม่สำคัญแต่ที่ว่าตอนนั้นคืออายุค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราก็ยังอยากจะสนุกกับชีวิตใครจะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อยากจะสนใจสักเท่าไหร่ความที่อายุที่ต่างกันมากสิ่งที่เราแคร์สิ่งที่แบบว่าตอนนั้นอะเนาะไม่อยากจะควงคนแก่พูดง่ายๆเลยสตาแค่แบบสุดการแบบคือแบบมันเป็นอะไรที่เราแคร์มั้งแบบแคร์ที่สุดการที่จะต้องเดินควงกับคนคนนั้นไปไหนด้วยกันไปไหนมาไหนแล้วก็มันแค่รู้สึกเหมือนละอายที่ถ้ามีคนมองแล้วก็จะถามว่าคนนี้สามีคุณหรอทำไมอายุห่างกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำที่แบบสตาร์กลัวที่จะโดนทักถ้าเกิดว่าต้องเดินกับหนุ่มที่อายุเยอะๆมากๆนะคะบางแบบมากแบบรุ่นพ่อรุ่นปู่แบบเนี้ยยอมรับนะคะว่าตอนนั้นการคบกันกับคนที่อายุเยอะๆในความรู้สึกของสตาร์คือมันไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนอายุมันก็เป็นเพียงตัวเลขหรือว่าตอนนั้นเราอาจจะคงแบบคิดไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแต่งงานกับคนที่อายุเยอะๆถ้ามันต้องมีปัญหาแบบช่องว่างระหว่างวัยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนมันก็คิดได้แค่นั้นจริงๆวันนี้ขอเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังมากกว่านี้เดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาเฉลยว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะอยากฟังเรื่องราวของเมียฝรั่งอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะถ้ามีเรื่องอื่นใหม่ๆก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะจริงๆแล้วเรื่องเมียฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะการมีความเกี่ยวข้องกับฝรั่งในชีวิตสตาร์มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้สตาร์ต้องจบไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวสตาร์จะมาเฉลยนะคะว่าคนที่พูดถึงเป็นคนประเทศอะไรนะคะเดี๋ยววันหลังมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังสำหรับวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องราวนะคะถ้ามีคำถามก็ฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วยังไงมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาติดตามรับฟังนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รับฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับหนุ่มคนหนึ่งที่มาแบบว่าแชทออนไลน์กับสตาร์นะคะอย่างที่เพื่อนๆได้ฟังมานะคะจากในคลิปเสียงที่ผ่านมาในพอดคาสต์นั้นที่เราได้อ่านไว้ให้ทุกคนฟังนะคะมันเป็นเรื่องที่สตาร์เขียนไว้นะคะเป็นเรื่องของตัวเองที่สตาร์ได้เขียนไว้แล้วก็อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันนะคะอยากรู้ว่าหนุ่มคนนั้นอยู่ที่ประเทศอะไรนะคะอย่าลืมติดตามสตาร์ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวสตาร์จะมาบอกมาเฉลยนะคะว่าหนุ่มคนที่สตาร์แชทด้วยนะคะเขาอยู่ประเทศอะไรนะคะสำหรับวันนี้สตาร์ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอยติดตามรับฟังนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปสตาร์คลิปอื่นๆนะคะอย่าลืมที่จะกดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอื่นๆนะคะพูดถึงเกี่ยวกับเมียฝรั่งนะคะแล้วก็สายฝอด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้สตาร์ต้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะ